ในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขยังได้ไปให้กำลังใจผู้ประกอบการอาหารทะเลที่ร้านท่าเรือภัตตาคารมหาชัยซึ่งได้รับผลกระทบหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่จากตลาดกลางกุ้งจนทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายกุ้งได้รับผลกระทบขายไม่ได้นายอนุทินยังเชิญชวนและยืนยันอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งกินบริโภคได้อย่างปลอดภัยไร้โควิด-19 แต่ขอให้ปรุงสุกและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลจากตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัยหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เชื่อถือได้หรือได้รับการรับรองจากหน่วยราชการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยต่อวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารเพื่อจำหน่ายส่วนผู้ประกอบการตลาดค้าส่งอาหารทะเลก็ให้เฝ้าระวังคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสุขอนามัยของอาหารทะเลรวมถึงตรวจสอบอาหารทะเลก่อนถึงมือผู้บริโภคหากเป็นไปได้ให้ตรวจคัดกรองลูกเรือประมงคนประจำเรือที่ทำหน้าที่ขนส่งอาหารทางการขนส่งต้องได้มาตรฐาน